ของเขาตั้งชื่อวงนี้ให้เลยค่ะชื่อว่าวงสามจอสามจอสามจออะไรเอ้ากระจกแจ้งเจ๋งใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับทุกปัญหาเนี่ยพี่โจ๊กแก้ได้ครับไปจ้างคุยหน่อยคุยด้วยหน่อยคือมีปัญหานิดนึงแล้วเว้ยไอพี่มันเบี้ยวกูแล้วมันไปดูหนังกับสาวมันไม่มาแล้วเว้ยฮะพี่พีทไม่มาแล้วหมดกันร้านหมูไม่เหลืออะไรแล้วไอ้โจ๊กมึงเลยเชื่อโจ๊กนะโจ๊กคนเดียวเลยเนี่ยที่มึงรับปากลุงหมูแล้วมึงทำไม่ได้ไงกูจะรู้ไหมล่ะว่าไอ้พีทมันจะเบี้ยวกูเนี่ยแล้วมันเบี้ยวกูเนี้ยวงกูเสียนะเว้ยกูจะหานักร้องคนใหม่แล้วเลิกห่วงเรื่องพีทก่อนเถอะค่ะห่วงเรื่องหมูก่อนดีกว่าจะช่วยลุงหมูยังไงดีอะเฮ้ยไอ้แจ้งกูว่ากูคิดออกแล้วเว้ยต้องทำยังไงมึงร้องเลยแล้วทำไมต้องเป็นกูวะเอ้าก็เนี่ยในโรงเรียนมึงฮอตซะขนาดเนี้ยถ้ามึงร้องอ่ะน้องเขาโอเคเว้ยแต่กูไม่โอเคแต่พวกหนูโอเคค่ะเอ้าเอารออะไรอ่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่แจ้งจะร้องเพลงให้ฟังนะครับรอสักครู่เดียวเลยนะฮะลุงๆมาเช็ดพื้นหน่อยมีแต่แป้งอะไรเนี้ยไอ้โจ๊กมึงเปิดงานอีกแล้วทำให้เธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันทำให้เธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยวาจาทำให้เธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบานอยู่แล้วเพราะเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไม่เธอว่าใครเดือดร้อนฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งเพราะเธอนะขอบอกหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังลาลายเอาไงกันดีล่ะกับความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดนะแท้เติมเติมพูดตรงตรงใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเธอจริงๆได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงปกปลงรักเธอจนหมดหัวใจแกไว้ยิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มไว้หลานลังแป้งหอมพี่ว่าพี่รู้แล้วพี่จะเอาใครเป็นนักร้องนำคนใหม่ของวงโอ้โหมีมือกีตาร์เป็นพี่โจ๊กมีนักร้องนำเป็นพี่แจ้งแป้งหอมเขาตั้งชื่อวงนี้ให้เลยค่ะชื่อว่าวงสามจอสามจอสามจออะไรเอ้ากระจกแจ้งเจ๋งเจ๋งเหรอเจ๋งเหรอมานี่มานี่มานี่กลับมานี่กลับมานี่